สวัสดีครับวันนี้จะนำมาชมการถ่ายน้ำมันเครื่องและก็ถ่ายเฟืองท้ายนะฮะน้ำมันเฟืองท้ายของรถ Nuvo MX นะครับมหากรุง Channel ฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับก็ใช้น้ำมันเครื่องของวาลูรินนะครับแล้วก็น้ำมันเฟืองท้ายด้วยนะฮะใช้กุญแจเฟืองท้ายเนี่ยใช้กุญแจเบอร์12นะครับอันนี้ใช้กุญแจเบอร์10น้ำมันเครื่องอยู่ตรงนี้นะฮะตรงขาตั้งคู่นะครับใช้น้ำมันเบอร์ใช้กุญแจเบอร์17นะฮะซึ่งปกติมันจะเบอร์12ของเดิม12ทั้งเฟืองท้ายและน้ำมันเครื่องนะครับอันนี้เขาดัดแปลงเป็นเบอร์17นะครับก็เราถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนแล้วกันเป็นกุญแจบล็อกนะฮะอย่างนี้นะครับผมกุญแจบล็อกก็น่าจะมองเห็นนะฮะแจบล็อกอย่างนี้นะครับผมก็ต่อซื้อบล็อกมาแล้วก็กุญแจนี่ต่างหากอุปกรณ์ก็มีอะไรมากครับเตียงน้ำมันเครื่องใหม่นะฮะมันเฟืองใหม่มันเครื่องถ่ายตรงนี้นะมันเฟืองตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะที่รองนะฮะที่รองน้ำมันเครื่องอันเก่าเดี๋ยวอยู่ตรงนี้นะครับผมไม่ได้ซูมนะฮะแต่ผมจะถ่ายเลยนะฮะออกแล้วครับผมถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับผมมืดหน่อยนะฮะปลดถ่ายตรงนี้แล้วก็จ้องโอ้ยดำเหมือนกันวิ่งมา 2,000 กิโลนะครับถ่ายล่าสุดเช็คควรที่จะเช็คไมค์การวิ่งนะฮะผมเช็คไมค์การวิ่งอันนี้มันรถเก่าแล้วเปลี่ยนล่าสุดก็น่าจะวันที่1พฤศจิกายนนะวันนี้มันวันที่19นะครับ19พฤษภาคมพฤศจิกายนธันวามกรากุมภามีนาเมษา5เดือนกว่าแล้วนะครับเกือบ6เดือนฮะเกือบครึ่งปีนะฮะก็มาถ่ายกันเพราะวิ่ง 2,000 กิโลนะฮะรถเก่าอันนี้ก็ต้องเปิดจุกตรงนี้นะครับก็เจอเตรียมครีมมาด้วยนะฮะครีมวิธีก็ผมเอาตั้งไกลๆก็น่าจะได้นะฮะเห็นไกลๆนะมาใกล้ๆก็ได้ฮะนี่นะครับถ่ายน้ำมันเครื่องนะฮะเดี๋ยวซูมไกลๆแล้วกันลักษณะนี้นะครับนี่ถ่ายน้ำมันเครื่องอยู่นะฮะแต่ว่าในขณะถ่ายน้ำมันเครื่องเก่าอยู่เห็นนะครับนะน้ำมันเครื่องย้อยมาเรื่อยๆดำเหมือนกันนะฮะก็เปิดฝาจุกตรงนี้ก่อนนะฮะฝาจุกที่ใส่น้ำมันเครื่องใหม่อยู่ตรงนี้อยู่ฝั่งคนละฝั่งกันนะฝั่งท่อนี่นะฮะอันนี้ออกด้วยแล้วกันนี่นะครับระวังโดนฝุ่นเนาะเนี่ยเสร็จละแล้วก็มาดูฝั่งนี้นะครับนี่ครับน้ำมันเครื่องอันนี้ถ่ายไปในขณะที่ถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็ถ่ายเฟืองท้ายด้วยนะครับอันนี้เป็นน้ำมันเครื่องนี่เฟืองท้ายอยู่ตรงนี้นะฮะจะมีน็อตอยู่ด้านล่างอันนี้น็อตอยู่ข้างนะครับน้ำมันเครื่อง Nuvo MX นะฮะผมก็ศึกษามาจากช่างโต้งนะครับช่างโต้งบ้านบาดช่างโต้งบ้านบาดแนะนำมาก็เป็นครูของผมนะฮะอันนี้ถ่ายตรงนั้นเสร็จไปแล้วนะฮะยังออกไม่หมดไปเรื่อยแล้วก็เฟืองท้ายเลยทางทีนี้ก็หมุนอันนี้ออกก่อนหมุนทวนตรงที่เตรียมครีมมาด้วยทางที่ดีนะครับเตรียมครีมสักอันนึงถ้าไม่มีครีมก็ดัดแปลงใช้วิธีนี้นะครับนะแทนครีมนะครับใช้วิธีนี้นะครับดาเอาลึกๆหน่อยจริงควรจะมีครีมนะครับเพื่อเดี๋ยวผมจะเตรียมครีมมานะฮะได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวเตรียมครีมมาก่อนนะครับครับมาต่อกันนะครับหลังจากผมเตรียมครีมมาแล้วนะฮะเพื่อที่จะขันหางปลาตรงนี้นะครับถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายฝั่งนู้นเอาใช้มือได้บางทีมันทำไม่ตึงใช้มือได้เนื่องจากว่าเรามีที่รองน้ำมันเครื่องอันเดียวนะฮะผมก็ไม่ได้ใช้น้ำมันเครื่องอย่างอื่นผมก็จะลองรวมกับน้ำมันเฟืองท้ายด้วยนะฮะน้ำมันเครื่องก็รู้สึกว่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับถ่ายเรียบร้อยแล้วไม่ย้อยแล้วนะฮะถ่ายแล้วมันเก่าออกหมดแล้วนะฮะผมก็จะเอามา
อันนี้เวลาไขน้อยก็ต้องเอาขัดตั้งลงนะเพื่อไขง่ายๆมาลองฝั่งนี้ครับมาลองเฟืองท้ายนะครับเฟืองท้ายตัวนี้นะครับใช้กุญแจเบอร์12นะครับผมมันจะมีน็อตอยู่น็อตอยู่ด้านล่างเลยนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะจะตึงๆนิดนะฮะเดี๋ยวดูว่าวิธีขันเข้าคืออ่ะจะเอาที่น้ำมันเครื่องเข้าก่อนแล้วกันนะครับใบหมุนด้านขวานะครับเวลาเอาเข้านะครับหมุนทันด้านขวามันจะมีแป้นนะฮะนี่ครับผมขนาดด้านขวาเวลาออกก็ต้องดันซ้ายนะฮะดันซ้ายดึงเข้าหาตัวนะครับก็ตึงหน่อยฮะบางทีก็ต้องใช้วิธีแต่มันจะตึงนิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมใช้วิธีนิดนึงก่อนบางทีต้องใช้ครีมล็อกเหมือนกันเดี๋ยวบางทีก็ใช้ตัวนี้นะฮะ12ใช้ปากนี้ก็ได้นะฮะใช้กุญแจปากแบนนี่ก็ได้ไอ้นี่นะฮะสิบสี่นะครับแหมมีแต่เฉพาะมีแต่อันนี้มันจะต้องใช้ครีมสักหน่อยช่วยนะฮะเดี๋ยวนะครับต่อนะครับอันนี้ผมขันน็อตเข้าก่อนดีกว่าแล้วมันเครื่องอะพอตึงมือนะครับแต่ส่วนเฟืองมันออกยากนะครับต้องเตรียมครีมล็อกสักหน่อยไอ้นี่ที่จับมันก็เล็กไปซื้อมาโดยเฉพาะงานนี้เลยนะฮะงานแรกเลยนะครับในการถ่ายน้ำมันเครื่องแต่ว่ามันจะตึงๆนิดๆใช้วิธีนี้ฮะนี่นะครับทางที่เข้าถ่ายอันนี้ออกก่อนครับผมตัวบนนะฮะปล่อยหางปลาก่อนเสร็จแล้วก็นี่ก็ไม่น่าจะยากถ่ายตัวบนแล้วกลางคืนก็จะมียุงนิดหน่อยนะฮะโอเคนะครับเห็นไหมโอ้ยตึงมากเลยนะฮะทางตรงไขตึงมากเลยเดี๋ยวต้องเอาไงดีเอาครีมล็อก